มาจากท้องฟ้าไหลลงมาจากที่สูงลงต่ำแสบซึมซับไปมีสิ่งใดกันขวางก็หาทางไปสุดกำลังล้นเอ่อสุดจะต้านทานสิบตุลาคม2565เวลาประมาณบ่าย2โมงผมอยู่บนถนนที่จะมุ่งหน้าไปดูโฮมนะครับผม จากวารินชำราบครับไปอุบลราชธานีตอนนี้น้ำสูงนะครับตอนนี้แล่นได้คือเรือเท่านั้นเองนะครับที่จะข้ามไปฝั่งดูโฮมจะไปอุบลด้านนี้ปี62เนี่ยน้ำยังไม่สูงขนาดนี้นะครับรถยนต์ยังรถ6ล้อของทหารรถ10ล้อของทหารเนี่ยยังบริการประชาชนผ่านถนนเส้นนี้ได้นะฮะถนนสถิตนิมานการนี่ฮะถนนสถิตนิมานการนะครับพี่น้องอันนี้คือเรือโดยสารครับผมเรือโดยสารบริการประชาชนที่จะข้ามจากฝั่งวารินไปอุบลต้องไปด้วยเรือท้องแบนนะฮะอันนี้ครับเรือโดยสารจากฝั่งวารินจะไปอุบลราชธานีความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องที่โดนน้ำท่วมนะครับจากอุบลราชธานีวันนี้วันที่10ตุลาคม2565นะครับการสัญจรยากลำบากความเป็นอยู่ยากลำบากงานก็มีคือทำงานไม่ได้เต็มที่นะครับแล้วก็ค่าของเสียหายของที่บ้านเรือนก็เสียหายเยอะหลายคนก็ไม่เก็บแล้วนะฮะปล่อยเลยถ้าน้ำจะขึ้นแค่ไหนก็ปล่อยแล้วจากนั้นหลังจากนั้นค่อยว่ากันนะครับผมก็จะเป็นหน่วยของทหารพัฒนาแล้วก็หลายหน่วยงานมาช่วยสแตนบายในพื้นที่ตรงนี้นะครับผมอันนี้กระสอบทรายเขาจะไปไหนขอไปเสริมดูโฮมถ้าใครติดตามข่าวนะฮะดูโฮมกระสอบคันกระสอบทรายนะฮะผนังกระสอบทรายกั้นน้ำพังบางส่วนนี่เขาก็จะยื้อกับน้ำต่อไปเนาะดูความพยายามกันผลก็สอบทรายไปเพิ่มนะฮะไปเสริมโดยต้องใช้เรือตอนนี้รถเข้าไม่ได้นะครับก่อนหน้านั้นรถเข้าไปได้นะตรงนี้ก็เป็นอีกเส้นทางหลักหนึ่งนะครับของชาวอุบลกับชาววารินที่จะไปมาหาสู่เชื่อมโยงกันนะครับส่งข่าวให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับได้ดูบรรยากาศหรือสภาพความเป็นจริงที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็วารินชำราบนะครับเราเดินทางตระเวนหลายๆจุดในสภาพพื้นที่น้ำท่วมเอาข้าวของข้าวสารอาหารแห้งที่พ่อแม่พี่น้องส่งมาเราก็ส่งต่อไปนะครับแล้วก็รายงานความเป็นจริงของชีวิตพ่อแม่พี่น้องความเดือดร้อนต่างๆนะครับให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ติดตามเรานะครับทั้ง YouTube และ Facebook นะครับผมได้เห็นสภาพจริงที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวิกฤตเลยล่ะครับปี2565นะครับวันนี้10ตุลาคมพวกเราก็อยู่ในพื้นที่อุบลราชธานีมาตั้งแต่28กันยายนมอบข้าวของถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งให้พี่น้องแล้วก็ตะเวนเก็บเรื่องราวพวกนี้ไว้นะครับก็พี่น้องคงนึกภาพออกว่าตอนนี้ตรงถนนหน้าดูโฮมเนี่ยข้ามไม่ได้โดยรถยนต์ต้องไปด้วยทางเรือแล้วก็ต้องเป็นเรือที่เนี่ยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาจัดไว้ให้มีหน่วยทหารมาสแตนบายคอยบริการพี่น้องวิ่งกันวิ่งไปวิ่งมาอยู่อย่างเงี้ยแต่นี่บริการฟรีนะครับผมเป็นบริการฟรียามภาวะน้ำท่วมครับบางครั้งต้องกันเอาไว้บางครั้งต้องปล่อยให้มันไหลI'm sorry.
ดได้